น้องยูว่าได้ยินไหมพี่ฝันฝันว่าพี่ฝันถึงน้องด้วยฝันว่าพี่ฝันว่าเราไปถ่ายงานแล้วก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมอ่าฮะพี่ฝันถึงร้านปิ้งปิ้งอะไรสักอย่างปิ้งเลยเหรอเออแล้วพี่ฝันถึงญาติน้องแล้วก็อะไรน้องเนี่ยแหละ แล้วไงต่อเราแยกกันใช่ไหมก็จะแยกกันกลับบ้านทีนี้พี่ก็รอรถตู้ปขสพี่จะรอรถตู้ปขสทำไมก็ไม่รู้2ชั่วโมงแล้วน้องก็บอกเออรอเหมือนกันรถตู้ปขสแล้วก็เราก็เดินไปหน้าห้างเดินไปหน้าห้างเสร็จปุ๊บน้องก็บอกเออเดี๋ยวแยกกันกลับนะแล้วก็เออทำไมแยกกันกลับวะแล้วจากนั้นก็มีไอ้หนุ่มหน้ามนคนนึงเดินมาแม่งหน้ามนจริงเอ้ยจริงเหรออ่ะฮะแล้วไงต่อจริงหน้าขาวหน้าตีมาเลยแล้วก็แบบเดินมาจับมือน้องเลยน้องเดี๋ยวไอ้หนุ่มหน้ามนแม่งเดินจับมือน้องเดินไปหน้าห้างเดินไปเลยแล้วน้องก็บายบายพี่แล้วพี่ก็แบบเฟ้งฟ้างมากเลยเฟ้งฟ้างในฝันตัวเองเดี๋ยวอะไรจะมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นแล้ววะเออพี่ก็เลยจะบอกน้องว่าถ้าน้องมีแล้วน้องทำอย่างนี้ต่อหน้าพี่เราเลิกคุยกันเราต้องคุยกันอีกเข้าที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ต่อหน้าพี่พี่อิจฉาเหรอมันไส้แล้วมันเป็นเรื่องที่พี่แต่งขึ้นมาทางนั้นเลยนั่นอะพี่มันคือความฝันพี่พี่แยกแยะได้แต่ตื่นมาหงุดหงิดอะเกินไปมากคนไม่มีใครก็ต้องทำใจหน่อยนะพี่เออพี่เชื่อไงว่าน้องอะยังไม่อยากมีหรอกน้องไม่มีหรอกแต่พี่ไม่อยากเชื่อแล้วไม่มีตอนนี้พี่เผื่อใจไว้ครึ่งนึงน้องมาญี่ปุ่นมาแล้วได้หนุ่มญี่ปุ่นมาเออได้หนุ่มญี่ปุ่นนะแต่ก็น่าจะแบบไม่น่าจะคบเร็วอ่ะน่าจะแบบคุยกันยาวอ่ะเออคุยกับเขาหน่อยเถอะคุยกับใครคุยกับพี่เหรอพี่ดูเหงาอ่ะอ้าวเหรอไอ้หนุ่มญี่ปุ่นไงเผื่อได้คอนเทนต์เออก็ถ้ามีก็อาจจะคุยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไบนี่พี่ฝันพี่หลอนมากเลยนะเมมเบอร์มีแฟนที่พี่หลอนสุดๆมันเรียกฝันอย่างงี้ฝันดีฝันร้ายวะน้องฝันดีฝันว่าน้องมีแฟนที่ฝันดีเหรอฝันดีตื่นมาคิ้วขมวดอะ อะไรของพวกมันวะอะไรอะฝันดีของยูเรไงได้หนุ่มญี่ปุ่น จะจับมือโชว์ทำอะไรพี่มองอะไรมองแรงมากอะพี่รู้สึกตัวเองมองแรงมากมากโอ้พี่อิจฉาแหละจริงพี่ไม่ได้อิจฉาพี่แค่งงอะจะจับมือโชว์ทำไม อะไรมึงเจ้าข้าวเจ้าของเขาเหรอไอเวน เป็นแค่ฝันแท้แท้พี่รู้ตัวแล้วว่าเนี่ยฝันอยู่ก็แบบตื่นแม่งหงุดหงิดน้องไม่มีหรอกพี่เชื่อคงแล้วแหละเออดีกลัวฝันเป็นจริงมากเลยฝันพี่แม่นยิ่งแม่นอยู่จริงเหรอพี่อะไรจะมีแฟนแล้วแล้วรอบที่แล้วก็ฝันว่าเอ้ยน้องวันเนี้ยรุ่นน้องมีแฟนเป็นน้องที่บอกว่าเอ้ย10ปีนี้หนูคงไม่มีแฟนหรอกแล้วแม่งก็มีรอดูเลยรอดูนะหนูญี่ปุ่นนะจะมีหนูญี่ปุ่นหล่อๆมาไหมก็จะชอบสาวไทยก็ได้นะก็ดีนะยังไงก็ชอบคนญี่ปุ่นแหนตอนสตรีมแล้วมันไม่มีอย่างนี้เหรอน้องเด็กแว้นเนี่ยทำไมอ่ะตอนน้องสตรีมเด็กแว้นไม่มาเลยมีดิทำไมจะไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นมาเลยจริงวะมีแสดงว่าพี่ไม่ได้ดูนะสตรีมนั้นเออพี่ยังไม่ได้ดูปกติก็ดูนะทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว้นเหรอเออมาบ่อยบ้านพี่ไม่มีเลยวันนะซอยคนไฮโซจ้ะ เราต้องเปลี่ยนเป็นอีกเวย์หนึ่งก็คือเล่นใช่ไหมอืมไม่หยุดพี่หน่อยแล้วพี่พูดเล่นไปตั้ง10รอบแล้วก็หนูก็เข้าใจว่าเล่นเยอะๆเล่นก็คือเล่นเยอะๆเมื่อกี้จะให้หยุดอ้าวเหรอจะไม่รู้พี่ไม่เรามันเป็นมุกเว้ยเธอต้องรู้จักตบมุกนะมุกอะไรของพี่ก่อนมุกแบบหยุดสักทีมุกโอเวอร์ไงมันเยอะไปมุกอะไรของพี่ก่อนไม่มีหรอกที่ไหนเขาเล่นกันวะมุกแบบนั้นอะคาเฟ่เล่นเยอะแยะโอเคนี่เรื่องนี้ก็ต้องเทรนนะเรื่องมุกเนี่ยมุกพี่มันใช้ไม่ได้ใช้ได้คนหาพรึบผี อะไรพรึบคือผีเหรอคนหาพรึบก็คือคนที่เป็นผีหามุกเหรอโนมันคือข้อเท็จจริงอ๋อมุกญี่ปุ่นเนี่ย What? ชอบเล่นมุกญี่ปุ่นนะเราแต่วะ ให้น้องลองทำเป็นไอ้นี่ไหมเกมเนื้อเรื่องญี่ปุ่นแล้วน้องก็แปลสดๆให้คนดูมันแปลหูอย่าภาษาไทยเองพูดไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวถามไม่ค่อยได้อะไรกับแปลอะไรกับเอออะไรกับแพใช่ไหมอะไรกับแปลคนดูฟังตรงนั้นวะแบบมันเรียกคำพูดไม่ถูกพูดให้ชัดๆสิน้อง
แปล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 ไม่ใช่แปลแปลแปลพี่ถามอะไรวะแปลแปลไม่ใช่แปลเอ้ยมันต่างกันตรงไหนวะเพิ่มดกเหมือนดกลิ้นแต่ดกทีเดียวแปลแปลไม่ใช่ไม่ใช่แปลแปลแปลยาแปล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 ยาแปลมันไม่ถูกตรงไหนวะไหนพูดดิแปลแปลเออแปลแปลกลับไปเหมือนเดิมทำไมไม่รู้เลยก็พูดถูกหรอปะลองพูดแบบไม่ตั้งใจนี่แปลเออก็ได้นี่ก็เดี๋ยวแปล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 ให้ฟังแปลให้ฟังหน่อยแปลก็แปลนั่นจะเป็นที่สำเนียงพูดแปลหน่อยดีแปลหน่อยแปล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 เออแปลแปลมีเพลงไว้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วอ่ะพูดผิดไม่ได้เลยพูดผิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยแปลแย่มากพี่อารีเวพายเอฟเดียวอารีเพลอารีเพลไว้ดีกว่าอารีเพลได้แต่ห้ามเอาไปทำคลิปแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะโดนบูลลี่ก็ได้อยู่ที่ไหนก็โดนบูลลี่เนี่ยเพราะพี่เลยเนี่ยใช่เหรอใช่ทำไมโดนบูลลี่อ่ะใช่เขามองอยู่เลยเป็นเด็กน้อยก็ไม่หมดแล้วเลยมีความเป็นความแข็งแกร่งของยูเลนัสหายไปหมดแล้วเนี่ยมีด้วยเหรอมีคืออะไรมีมาก่อนด้วยเหรอความแข็งแกร่งมีสิโหวันนั้นยังต่อยพี่ล้มอยู่เลยจำไม่ได้แล้วสงสัยโดนต่อยแล้วจำไม่ได้ไปต่อยพี่ล้มตอนไหนไม่ได้ต่อยล้มต่อยสลบสลบตอนไหนก่อนสลบตอนที่พี่จำไม่ได้พี่ไม่รู้หรอเหรอใช่แล้วใครเป็นคนอุ้มพี่ยูเลอ่ะจับคอเสื้อแล้วก็ลากเลยแล้วก็บอกแท็กซี่ไปส่งบ้านแล้ววันนั้นพี่นัทก็อยู่นัทอยู่ได้ไงไม่เจอกันเหรอพี่นัทก็อยู่ไงพี่นัทก็มารับไม่อยู่เลยก็ส่งเมสเซจไปหาพี่นัทไงว่าพี่นัทรับพี่ทีมโดยแท็กซี่ไปส่งที่บ้านสลบอยู่โดนยูเลต่อยมาอะไรเงี้ยพี่นัทก็ไปหาพี่นัทรู้บ้านพี่ด้วยเหรอแท็กซี่เขารู้แท็กซี่รู้ไปส่งบ้านเขาหน่อยค่ะอย่างเงี้ยใช่แท็กซี่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เก่งไงซีรู้จักบ้านพี่ด้วยวะอันนี้คือฝันใช่ไหมเรื่องจริงพี่แค่ไม่รู้สึกตัวขนาดแหละอ๋อหรออืมเนี่ยแหละเขาถึงมองน้องเป็นเด็กเนี่ยแหละพี่ไม่โดนมองเป็นเด็กหมดแล้วพูดความจริงว่าผิดตรงไหนวะความจริงตรงไหนเนี่ยความจริงพี่แค่ไม่รู้ตัวขนาดแหละเออพี่ลองอันนี้ด้วยน้องลองอะไรถ่ายรูปตัวเองแล้วไงต่อลงแอปเดตติ้งโอ้พี่อยากได้แฟนขนาดนั้นเลยเหรอคือพี่อ่ะเล่น Facebook ใช่ไหมแล้วมันก็มีฟีเจอร์หนึ่งมาแล้วแบบเอ้ยคุณได้เป็นหนึ่งในผู้ทดลองฟีเจอร์แอปเดตติ้งแล้วพี่ก็เออนั่นแหละอยากลองคุยดูไม่มีคนคุยด้วยแล้วก็ลองดูแล้วก็ต้องถ่ายรูปว่ะแล้วก็ลองถ่ายรูปดู แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยพี่ก็ตัวแทนหมู่บ้านเหมือนกันนะใช่เหรอใช่แล้วไม่ธรรมดาอยู่ในระดับที่แบบไม่ใช่พอไปวัดไปวาพอไปโบสถ์อารามได้เลยอ่ะอืมโอ้จริงเหรอว้าวไปช่วยเขาขัดกระเบื้องอะไรเงี้ยโอเคโอ้ยอะไรนึกหนูเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะว่าพี่ไปขนปูนก็ขนด้วยแหละช่วยกันต่อเติมอยู่ว่างๆก็มาช่วยกันได้นะโอ้เคไม่เป็นไรยูเลเดี๋ยวเป็นผู้จัดการดีกว่าใช้ความแข็งแกร่งยูเลนะต้องอยู่ผู้จัดการไม่เป็นไรยูเลลูกน้องเยอะโอ้ยหลวงพ่อยังมาฉาบปูนด้วยกันเลยเออมาช่วยกันพี่ใช้งานคนหัวโล้นหรอไว้มันต้องร่วมด้วยช่วยกันไงโอ้ยยังอะไรนะโอเคโอเคพี่ว่าเราอยู่คนละโบสถ์วะน้องโบสถ์ไหนเนี่ยโบสถ์เดซส้มเหรออยู่ในโบสถ์เดซส้มมาดิอยู่ในเป็นพุทธพี่โบสถ์คริสต์อะดิอ้าวเหรอจริงเหรอใช่โบสถ์ของพี่คือโบสถ์คริสต์อ๋อโบสถ์คิดไปเองหรือเปล่าเออคริสต์มากคิดมากเฉยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปนะหลวงพ่อคิดถึงแย่เขาเรียกหลวงพ่อเขาเรียกคุณพ่อไม่ใช่หรอเขาเรียกฟาเธอร์นี่หว่าเขาเรียกคุณพ่อนี่เออหลวงพ่อพี่เรียกหลวงพ่อโบสถ์ส้มไงหลวงพ่อโบสถ์เดซส้มเออโบสถ์เดซส้มก็ว่าหลวงพ่อก็ว่าเขาเรียกบาทหลวงบาทหลวงไอ้นี่เขาเรียกคุณพ่อเขาเรียกแดดดีป่ะโอ๊ย
โอ้โหพี่เดี๋ยวแดดดีครับไม่ไหวอ่ะไม่ได้จริงเมื่อกี้แดดดีครับไม่ได้เจอกันดาเลยนะครับแดดดีไม่ไหวว่ะพี่ก็คุณพ่อไงก็แดดดีไม่ได้หรอโอ้ขนาดนั้นเลยโอเคหนูพูดอะไรพ่อขนลุกเดี๋ยวพี่ไปลองดูดีกว่ากับบัวแล้วก็เออสวัสดีครับแดดดีสวัสดีครับแดดดีเพี้ยนอ่ะพี่คำนี้แม่งตอนแรกมันก็เป็นคำดีๆไม่ใช่เหรอพี่ป่วยปะเนี่ยพี่ป่วยอยากอยู่ดีวันนี้พี่ดูหลอนๆนะไม่นะนอนไม่พอหรอกนอนพอนอนตั้ง8ชั่วโมงแล้ววันน่ะจริงปะแดดดีไม่ไหววะเอออุ๊ยผมพูดแดดดี้แล้วนึกถึงแบบก้าวใหญ่ๆ Sugar Daddy อะไรพ่อหวาน Sugar Daddy ไงพี่รู้จักเหรอคนดังเหรอไม่ Sugar Daddy แปลว่าแบบผู้ชายแก่ๆที่มีแฟนเด็กแล้วก็เปย์ให้ผู้หญิงเฮ้ยรู้ได้ไงเคยมีรอได้ไหมเคยมีไม่ธรรมดานะเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะ Sugar Mommy เรียกเขา Mommy เลยเหรอไม่แน่ใจอะแต่แบบ Sugar Mommy ไม่รู้มีจริงไหมแต่ว่าถ้าในหมู่เพื่อนอยู่ในที่แบบพูดเล่นๆกันอะก็จะเรียกว่า Sugar Mommy แต่ว่ามันที่เคยได้ยินจริงๆก็มีแค่ Sugar Daddy แหละ38 24ใช่เหรอไม่รู้33 226เอ้ย33 818 826 24ถูกแล้วเออถูกแล้วก็ได้ไม่มั่นใจไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจอะไรไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อใจตัวเองไงเชื่อใจเก่งคณิตขนาดนี้จริงเหรออืมเคยได้รองท็อปห้องหรอกนับจากอะไรนับจากคะแนนเนี่ยพี่นับจากทายหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยแรงอ่ะโอ้ยท็อปห้องใครก็ได้เคยได้วะคณิตอ่ะอ๋อเกิดคนทั่วไปก็ยากแหละสำหรับพี่คนอัจฉริยะอย่างพี่มันก็ธรรมดานะเฮ้ยกดออกเลยนะอันนั้นมุกปะอะไรนะพี่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้มุกหรือหลุดมุกมุกแบบไก่ฟูไม่คุยได้ละอะไรวะโมนิดหน่อยไม่ได้เลย